เอาละค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปิงบอกแล้วนะคะว่าภาวะของโรคที่จะเป็นสาเหตุทำให้มีอาการปวดประจำเดือนที่ผิดปกติจะมีอยู่2กลุ่มอาการหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการเกิดซีสต์หรือว่าก้อนเนื้อในร่างกายจะเป็นซีสต์แบบธรรมดาก็ดีหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตซีสต์ก็ดีซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยเราสามารถใช้การฝังเข็มในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มอาการนี้ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของอาการที่มีชื่อว่าเยื่อมดลูกเกาะผิดที่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ปิงนะคะอาจารย์ว่าแล้วไอ้เยื่อมดลูกเกาะผิดที่นี่มันคือปกติเนี่ยเยื่อมดลูกมันต้องอยู่ในมดลูกถูกไหมอาจารย์ใช่และคำว่าเกาะผิดที่เนี่ยมันไปเกาะอยู่ตรงไหนล่ะคะมันถึงผิดที่ผิดทางของมันคืออย่างนี้ค่ะเยื่อมดลูกเกาะผิดที่คือจริงๆเป็นเซลล์ค่ะต้องมีคำมีเซลล์อยู่ข้างหน้านะฮะคือคำว่าเซลล์เยื่อมดลูกเกาะผิดที่ก็คือปกติเซลล์เยื่อมดลูกมันเป็นมันจะเกิดอยู่ที่ผนังมดลูกค่ะนะฮะค่ะพอเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อรับไข่นะฮะที่ประสบปฏิสนธินะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาก่อนประจำเดือนมาเนี่ยมันจะค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นค่ะค่ะเพื่อมาพอไข่มาถึงปุ๊บมันจะเกาะอยู่ตรงนี้ฝังตัวได้ฝังตัวได้นะฮะให้เซลล์ตรงนี้มันจะขยายได้ค่ะขยายได้ที่พอเวลาเดือนหนึ่งผ่านไปนะไม่มีการปฏิสนธิเขาก็จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนเป็นประจำเดือนค่ะนะฮะทีนี้ต้องหลุดลอกออกมาเนี่ยเกิดมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะเกิดมีการฉีดขาดของหลอดไอของกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อของมดลูกนะฮะตอนที่ลอกออกมานี่บางทีมันจะมีการฉีดนะฮะพอมีการฉีดแล้วทำไงบางเอิญมีเซลล์อยู่สักเซลล์หนึ่งของเยื่อมดลูกนะเข้ามาถึงพอดีแล้วก็มีฉีดก็จะมีเลือดใช่ไหมใช่ใช่มีเลือดบางก็จะฝังอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันเจริญเติบโตขึ้นได้เลยแทนที่มันจะหลุดออกมามันไม่หลุดมันกลับไปฝังอยู่ในไอ้ตัวตรงผนังมดลูกตรงนั้นนั่นแหละตรงผนังมดลูกตรงกันตรงเนื้อมดลูกทีนี้ผลคืออะไรผลก็คือเวลาประจำเดือนช่วงประมาณก่อนประจำเดือนมาเนี่ย มันต้องหลุดลอกออกมาแต่ว่าพอเวลาก่อนประจำเดือนมาตรงนั้นมันลอกไม่ได้เพราะว่ามันฝังอยู่ข้างในนะฮะมันก็จะดึงนะฮะมันก็จะดึงเพราะจะดึงปุ๊บมันก็จะทำให้ไปดึงที่กล้ามเนื้อนี่มันก็เจ็บอ่ะดิมันก็เจ็บอ๋อฮ่าฮ่าถูกไหมฮะมันก็เจ็บนะฮะทีนี้ไอ้ลักษณะเซลล์มันค่อยๆใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะปกติมันก็เล็กๆมันก็ไม่เป็นไรถ้าพอประจำเดือนไปแล้วมันก็เฟี้ยวมันก็แฟบมันก็แฟบแรกลงใช่ไหมฮะแฟบมันแรกลงมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่พอเวลาประจำเดือนกำลังจะมาเนี่ยมันโตเต็มที่มันใหญ่เต็มที่เพราะอย่างใหญ่ปุ๊บมันก็จะไปฉีดกล้ามเนื้อเหมือนกันถูกไหมฮะนี่คือกรณีนี้แรกอีกกรณีนึงคืออะไรนะฮะตอนที่ประจำเดือนออกมาเนี่ยเกิดแผลมันใหญ่เกินแผลนะฮะหรือว่าเราไปขูดมันนะการขูดมดลูกจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปขูดมันทำให้เกิดเป็นแผลนิดหน่อยนะฮะแผลพวกนี้ใหญ่เกินไปใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่เซลล์มันเข้าไปได้ค่ะนะทีนี้เซลล์เข้าไปถึงปุ๊บมันไม่ฝังตัวไม่ฝังตัวอยู่ตรงนี้นะฮะกลับไปฝังตัวที่อื่นนะฮะที่ไหนได้ไปได้ทั้งหมดจมูกก็เคยเจอลำไส้ใหญ่ก็เคยเจอนะฮะมันโตอยู่ที่ลำไส้ใหญ่โตอยู่ที่จมูกนะโตอยู่ที่อื่นนะที่ไหนที่มาฝังตัวได้มันก็ไปโตเจริญเติบโตตรงนั้นปกติถ้าโตในลำไส้ใหญ่เอ้ยก็ยังนึกออกเซลล์มันก็น่าจะแบบลอยไปตามน้ำอ่ะนะจันนะแต่มันขึ้นมาที่จมูกเราได้ด้วยเหรออาจารย์ไปทางเลือดไงอ๋อไอ้เลือดมันก็ต้องหมุนเวียนนี่เนาะหมุนขึ้นหมุนลงอะนะมันไม่ได้หมุนลงอย่างเดียวนี่ใช่ใช่ใช่ไปได้ทุกที่แหละค่ะนะฮะทีนี้พอก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะพอเวลาประจำเดือนมาทีไม่มีปัญหาด้วยนะฮะตอนที่ลำไส้ใหญ่ก็มันวันนั้นก็จะลำไส้ใหญ่จะมีปัญหาเพราะว่ามันโตขึ้นมาค่ะใช่ไหมฮะมันก็จะหลุดลอกเหมือนกันค่ะถูกไหมฮะมันก็จะมีปัญหาที่ลำไส้ใหญ่ถ้าเป็นในกรณีของเยื่อมดลูกเกาะผิดที่นี่ถ้าแผนปัจจุบันต้องผ่าหรือเปล่าอาจารย์ถ้าแผนปัจจุบันก็เจอก็ผ่า
แล้วถ้าแผนจีนล่ะฮะรักษาไงครับทั้งเข็มเดียวอาจารย์แล้วไอ้มดลูกก่อผิดที่กับซีสต์เนี่ยมันก็ก้อนเหมือนกันไม่ใช่เหรออาจารย์มันต่างกันยังไงอ่ะก็คือเป็นเซลล์เหมือนกันมันลักษณะไม่แตกต่างกันที่มาก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันที่มาแตกต่างที่มาของอาการแตกต่างกันใช่แต่ลักษณะการเกิดการปวดพอๆกันการปวดใกล้เคียงอ๋อปวดก็ใกล้เคียงกันปวดใกล้เคียงแต่ว่าการปวดทั้งคู่เนี่ยนะค่อนข้างจะปวดมากนะปวดแบบทุรนทุรายแบบบางคนต้องหยุดงานทีหลายวันเลยทำงานไม่ได้เลยค่ะบางคนต้องหยุดงานและทุกครั้งที่เป็นก็จะปวดแบบนี้ตลอดปวดแบบนี้ตลอดจะหายปวดก็ต่อเมื่อไอ้ก้อนนี้มันหายไปเหรอคะอาจารย์ใช่อ๋อและอย่างแผนจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยื่อมดลูกก่อผิดที่ก็ดีหรือว่าซีสต์ต่างๆก็ดีเนี่ยอาจารย์บอกว่าสามารถใช้การฝังเข็มรักษาได้มันหายขาดเลยไหมอาจารย์หายขาดได้มันทำให้ก้อนเนื้อมันหลุดลงไปเองเหรอฮะมันไม่ถึงกับหลุดแต่ว่ามันเขียวลงมันจะฝ่อใช่มันตัวก้อนเนื้อที่มันผิดปกติหรือที่มันเจริญเติบโตมามันฝ่อแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ได้ทำให้มดลูกเราฝ่อใช่ไหมมันได้ทำให้ฝ่ออ๋อคือทำให้ไอตัวซีสต์เนี่ยฝ่อได้แต่ยังไม่มีใครที่ทำให้มันหายขาดหายไปเลยยังไม่เจอค่ะแต่สมมติคืออันดับแรกแก้ปวดได้แน่นอนค่ะแก้ปวดได้มันยิ่งไม่ยากค่ะนะฮะค่ะแก้ปวดได้ไม่ยากนะครับก็คือวิธีฝังเข็มเนี่ยมี2วิธีค่ะนะฮะถ้าหากว่ารู้ประจำเดือนคือมาแบบค่อนข้างจะปกติมาตรงใช่มาตรงไม่คลาดเคลื่อน14ก็14 15 15นะค่ะหรือเดือนนี้14เดือนหน้าอาจจะ12ค่ะนะฮะคนเรารู้ว่ามันจะต้องมาอย่างนั้นค่ะนะฮะก็ให้ฝังก่อนประจำเดือนมา1อาทิตย์ฝังล่วงหน้าก่อนมีประจำเดือน1อาทิตย์1อาทิตย์ฝัง3ครั้งก็พอค่ะนะฮะสมมติว่าวันที่สมมติมาวันที่7นะฮะวันที่7คุณก็ฝังที่วันที่1อ๋อนะวันที่1คุณก็เริ่มฝังค่ะๆนะแล้วก็หลังจากนั้น2 3 3 4วันนะฮะวันที่3 4ค่ะนะฝังอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ครั้งที่3ไม่ฝังฝังต่อเมื่อว่าประจำเดือนมามาวันแรกที่ปวดมากๆวันนั้นอะรีบไปหาวันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะฝังวันนั้นนะฮะพอฝังเสร็จปุ๊บมันจะจบนะพอฝังเข็มปุ๊บก็จะหายปวดนะฮะโอเคเดือนนี้ผ่านไปเดือนหน้าทำใหม่มันจะต้องทำสักกี่เดือนอะอาจารย์นั่นเองสมมติสัก3เดือนสัก3เดือนสัก3เดือนก็น่าจะอยู่นะครับค่ะทีนี้วันแรกที่มาฝังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะแต่ไม่หายปวดนะฮะวันที่7เราไปฝังวันที่8ไปฝังอีกรอบหนึ่งก็ยังได้อ๋ออาจารย์เอาให้หายแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะว่าคำว่าปวดแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยก็ปวดหนักแต่เขาก็บอกเขาก็ยังทนได้อยู่แต่บางคนเนี่ยปวดนิดหน่อยนี่ก็โอ้ยจะเป็นจะตายจะต้องนอนให้ได้เลยเราจะดูยังไงว่าอาการปวดของเราตอนนี้อยู่ที่ตัวเขาเองคือหมอจะรู้ได้ไงหมอไม่รู้คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณยังไหวครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่วันไหนคุณไม่ไหวคุณไปหาหมอตรวจนั่นแหละคุณถึงจะรู้ว่าอาการมันเกิดจากอะไรแน่ใช่แล้วอย่างกรณีแบบเดือนนี้ปวดมากเดือนที่แล้วไม่ปวดเลยเดือนต่อไปมันก็ปวดมากๆเลยคำว่าปวดนี้ก็ต้องรักษาคือในความหมายของคำว่าปวดของอาจารย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องปวดทุกครั้งที่มีประจำเดือนใช่แต่ขอให้มีอาการปวดที่ผิดปกติใช่ถ้าปวดผิดปกติถ้าปวดนิดๆหน่อยๆพอเอากระเป๋าน้ำร้อนวางแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอันนี้ถือว่ายังปกติอยู่ใช่ใช่ถูกไหมคะแต่ถ้าปวดถึงขนาดที่ว่าขยับก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้แสดงว่าคุณเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วอันนั้นผิดแล้วครับไม่ใช่เริ่ม อันนั้นต้องหาหมอแล้วต้องรักษาแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าไม่รักษายังทนดื้ออยู่จะดื้อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เลวร้ายที่สุดของมันคืออะไรอาจารย์คืออันดับแรกเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่ามันมีซีสต์ไหมค่ะนะฮะค่ะเยื่อมดลูกก่อผิดที่ไหมค่ะถ้าเยื่อมดลูกก่อผิดที่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คืออย่างมากก็ปวดจนคนทำงานไม่ได้ค่ะนะฮะถ้ายังทนปวดอยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรค่ะนะฮะอย่างไมเกรนเนี่ยมีหลายคนที่เข้าทนปวดตลอดเวลาอ่ะใช่เขาก็ทนได้เขาก็ทนได้ใช่แต่ถ้าหากว่ามีซีสต์มีอะไรก็ต้องคอยระมัดระวังมันหน่อยค่ะนะฮะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าแปลว่าถ้ามีซีสต์แล้วก็จะต้องปวดประจำเดือนอนะหลายคนที่มีซีสต์แต่ไม่ปวดประจำเดือนก็มีแต่ในขณะเดียวกันหลายคนที่ปวดประจำเดือนแล้วไม่เป็นซีสต์ไม่เป็นเนื้อเยื่อ
ก็มีมดลูกเกาะผิดที่ก็มีก็มีเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลว่าเอ๊ะฉันปวดประจำเดือนเนี่ยฉันต้องมีผิดปกติแน่ๆคือปวดนี่ผิดปกติแต่มันจะผิดกรณีไหนใช่แล้วต้องตรวจอะไรถ้าผิดถ้าประจำเดือนมามันก็ต้องไม่ปวดมากปวดนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าว่าปวดจริงๆปวดขนาดนั้นก็ต้องคุยกันแล้วอาจารย์แล้วมีวิธีการแก้แบบว่าแบบปวดน้อยๆไหมฮะยังไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าปวดแบบลุกไม่ขึ้นเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าผู้หญิงเนี่ย 80-90% จะต้องมีการปวดประจำเดือนถ้าปวดน้อยๆเนี่ยมันต้องฝังเข็มเลยไหมหรือมีวิธีอะไรที่รักษาได้บ้างหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่ในประเทศไทยอันนี้คือที่รักษาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพบว่ากลุ่มปวดเย็นมันจะเยอะกว่าปวดเย็นมันปวดยังไงอาจารย์ก็คือก่อนมีเมนนี่ไม่กล้ากินน้ำเย็นนะฮะเวลาปวดแบบท้องเย็นๆปวดท้องเย็นๆนะฮะถ้ากินน้ำเย็นแล้วอาการกำเริบอาการมากขึ้นกินน้ำเย็นแล้วอาการปวดกลับมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เรียกว่าปวดเพราะว่าเย็นเพราะเย็นแสดงว่ามีปวดเย็นมันก็ต้องมีปวดร้อนใช่ร้อนจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่มันจะปวดน้อยกว่านะแล้วมันในประเทศไทยไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่นะเพราะเวลาร้อนเนี่ยสมมติร้อนนี่เลือดมันก็ออกเยอะอยู่แล้วมันเลือดมันก็ไปออกเยอะเนี่ยก็จะก็ออกขาดจากปวดน้อยกว่าค่ะเท่าที่ประสบการณ์ผมก็คือกลุ่มที่ปวดเย็นจะเยอะกว่าปวดร้อนนะเท่าที่อ้อยเห็นหลายๆท่านเวลามีอาการปวดนะคะอาจารย์วิธีการที่เห็นกันใช้กันเยอะมากๆเลยเนี่ยอันดับแรกคือการกินยาแก้ปวดอันนี้ข้อแรก บางคนเนี่ยไม่ใช่การกินยาแก้ปวดก็จะใช้กระเป๋าน้ำร้อนมาวางที่ท้อง หรือมาวางที่บริเวณหลังตรงนี้หน่อยนึงนะคะ อีกวิธีนึงก็คือแช่เท้าในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน 3 วิธีนี้อาจารย์จะแนะนำอะไรเป็นพิเศษใน3วิธีไหมเอากินยาก่อนใช่ได้ทั้ง3อย่างกินยานี่จำเป็นไหมคะยาแก้ปวดถ้าไม่ไหวก็ต้องกินถ้าไม่ไหวก็ต้องกินแต่คราวนี้หลายคนก็มีความเชื่ออันนี้ไม่รู้เขาเชื่อกันถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าถ้าเดือนนี้กินยาแก้ปวดปุ๊บเดือนหน้าจะปวดหนักจริงเปล่าอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวร่างกายคุณไม่เกี่ยวกันอ้อยก็ยังงงว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะปวดเย็นเนี่ยนะฮะถ้าใช้น้ำร้อนดีขึ้นใช้น้ำร้อนมาวางแล้วดีขึ้นแสดงว่าปวดเย็นแน่นอนนะถ้ากรณีอย่างนี้เราใช้ขิงได้น้ำขิงน้ำขิงต้องขิงสดหรือขิงแห้งคะต้องเป็นขิงสดเผาต้องขิงสดแล้วเอามาเผาก่อนด้วยนะฮะเอามาย่างเพิ่งง่ายๆย่างจนมันสุกนะฮะถ้าย่างจนมันสุกนะฮะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะฮะแล้วก็ทุบให้แตกต้มน้ำอันนี้ต้มเคี่ยวได้สัก5นาทีนะให้มันเผ็ดนิดนึงแล้วก็เอามาใส่น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยก็ได้นะครับแล้วก็เดิมก่อนอาทิตย์นึงเหมือนกันอาทิตย์นึงนะฮะซื้อมาเงี้ยงหนึ่งใช้ได้มาสัก 2-3 วันก็ซื้อมาสัก2เงี้ยงเผาให้เสร็จนะฮะแล้วก็กินสักอาทิตย์หนึ่งนะครับต้มทีเดียวใส่ตู้เย็นแต่ว่าเวลาทุกครั้งต้องเอามาอุ่นนะฮะกินอย่างเงี้ยสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็พอพ้นเดือนนึงไปนะเดือนนี้เราพ้นเดือนหน้าก็ทำใหม่กินก่อนอาทิตย์หนึ่งนะฮะอันนี้ก็พอจะช่วยกันปวดอันนี้ในกรณีของปวดน้อยปวดเยอะก็ยังช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ขนาดไหนเขาต้องว่ากันอีกเรื่องนึงเกิดบางครั้งในบางเวลาเราหาขิงไม่ได้เราใช้น้ำอุ่นธรรมดาได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ผลต้องใช้ขิงต้องใช้ขิงเผาด้วยต้องเป็นขิงเผาด้วยถ้าเป็นขิงสดหรือน้ำขิงที่เขาขายกันก็จะไม่ได้ผลก็ไม่ได้ผลมันแค่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นแล้วก็ร้อนข้างในใช่แต่มันไม่ได้ไปทำให้อาการปวดมันดีขึ้นใช่เพราะนั้นต้องเป็นขิงแก่สดและเอาไปย่างใช่นะคะย่างเสร็จแล้วค่อยเอามาต้มถูกไหมฮะอาจารย์ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปหน่อยนึงอันนี้ทานก่อนที่มีประจำเดือนสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใช้ได้ดีเลยกินทุกวันเลยคุณจะปวดระดับไหนก็ตัวนี้ใช้ได้เลยช่วยได้ถูกไหมฮะและการแช่เท้าอาจารย์ต้องเสริมอะไรไหมแช่เท้าก็แช่ได้ดีนะฮะอาจจะใส่เหล้าใส่อะไรลงไปก็ได้ใส่เหล้าเพื่ออะไรคะให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นใส่เหล้าขาวลงไปในน้ำที่เราแช่ใส่เยอะไหมคะอาจารย์ก็ประมาณสักช้อนสองช้อนก็พอหนึ่งช้อนหรือสองช้อนโต๊ะก็พออันนั้นเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะใช้เยอะใช้น้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ตัวช่วยเฉยๆและถ้าบางท่านบอกว่าแหมแค่อย่าว่าแต่เหล้าเลยแค่ได้กลิ่นฉันก็ไม่ไหวแล้วขอแช่แบบธรรมดาไม่ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่ต้องมีเหล้าได้ไหมได้ถ้าเป็นแช่เท้าไม่เป็นไรคือการแช่เท้าก็ดีการที่วางเอา
เอากระป๋องน้ำร้อนมาวางก็ดีนะก็คือช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นค่ะครับค่ะนะคะค่ะก็ลองดูนะคะลองทำตามอย่างที่อาจารย์ปิงแนะนำดูแต่ว่าถ้าทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดมากๆเนี่ยอ้อยว่าก็อย่าปล่อยปละละเลยนะคะบางคนบอกอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเดือนที่แล้วก็ไม่เห็นเป็นเลยเดือนนี้มันเป็นเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็ดีขึ้นอาจารย์ปิงบอกแล้วนะคะว่าความผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างต่อเนื่องมันอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ได้แต่ว่าถ้ามีอาการที่ปวดเนี่ยนะคะยังไงก็ตามกลุ่มอาการปวดเนี่ยแพทย์จีนถือว่าเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งที่เข้าไปดูแลบำบัดรักษาแล้วก็บรรเทาอาการปวดได้ดีมากๆเลยไม่ว่าคุณจะปวดแบบอะไรอ่ะปวดท้องปวดประจำเดือนปวดไมเกรนหรือปวดอะไรก็ตามนะคะนอกจากจะมีแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะศาสตร์การแพทย์แผนจีนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่แต่ละท่านอาจจะหาข้อมูลแล้วก็ขอคำแนะนำกับอาจารย์ได้นะคะวันนี้คุยไปคุยมาก็หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะวันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตน์งามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานคุณจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ